สวัสดีครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็อยากมาแนะนำนะฮะในส่วนของการใช้คอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมมากไม่ว่าจะไปทำแอปอะไรก็หนีไม่พ้นนะครับก็คือบัตทอนนะครับบัตทอนหรือปุ่มกดนี่แหละนะครับผมจะพาเขียนเติมไปเลยก็แล้วกันนะครับขี้เกียจที่จะมาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับผมเขียนเติมเลยแล้วกันนะครับวิธีการนะครับให้เราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ของบัตทอนนะครับความยาวก็เอาตามเนื้อหามันวาร์ปคอนเทนต์วาร์ปคอนเทนต์ไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ ID ไว้ก่อน Android ติดนิสัยไว้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องมี ID ประจำตัวนะครับบัตทอน1นะฮะโอเคเห็นไหมปุ่มมันจะทับอยู่ตรงนู้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ลากลงมาซะหน่อย LayoutBelow อยู่ภายใต้นะ Below ให้มันอยู่ต่อจาก Text 2ให้มันอยู่ต่อจากนะครับไอ้เจ้า Text 2ก็ใส่ Add บวก ID ทับ Text 2นะครับมันก็จะรู้ว่าโอเคฉันจะอยู่ต่อจาก Text 2นะทีนี้ใส่ข้อความเข้าไปนะ Android Text เท่ากับ My Buttonใส่ข้อความโอ้มันตัวเล็กเนาะมันตัวเล็กแล้วก็ Android Text Size 30 dp ซะหน่อยมันก็จะใหญ่ขึ้นมาละนะครับโอเคเพราะมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เฮ้ยมันชิดกันไปเอามันลงมาหน่อยนึง Android Layout Margin Top 10 dp ลงมาให้มันไปอยู่เซนเตอร์ทำยังไงนะครับ Androidเอาอยู่ตรงกลางนะครับ horizontal center horizontal นะครับเป็น true center horizontal เป็น true ปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางเองมันเลยนะครับทันเนาะไม่ทันก็ค่อยเขียนนะครับค่อยๆเขียนไปนะฮะโอเคนะครับสำหรับปุ่มกดเนี่ยผมจะ present ไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคเนาะลองรันดูหลายคนก็น่าจะทำตามทันนะสำหรับคนที่ยังไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเขียนไปกระดึบกระดึบกระดึบตึงมาแล้วมีปุ่มกดมีเทค2อันโอ้สุดยอดไปเลยนะครับแหมแป๊บเดียวเราเริ่มที่จะนะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ผมก็จะสาธิตรูปแบบการเขียนต่างๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ